เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครนั้นมีการจราจรที่หนาแน่นอันเนื่องมาจากปริมาณของรถยนต์ที่มีจำนวนมากประกอบกับผู้ใช้รถใช้ถนนส่วนใหญ่ขาดวินัยจราจรฝ่าฝืนกฎหมายโดยไม่ตระหนักถึงความเสี่ยงซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วมักก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากมายการทำงานของเจ้าพนักงานจราจรก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นกันสมาคมประกันวินาศภัยไทยกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบังคับการตำรวจจราจรได้เห็นถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทของตำรวจจราจรจึงได้มอบเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์เสื้อจราจรสะท้อนแสงกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลพร้อมโล่เกียรติคุณให้กับหน่วยงานตำรวจที่มีผลงานดีเด่นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อผู้ปฏิบัติงานกับโครงการส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรพร้อมทั้งประสานความร่วมมือเพื่อลดปัญหาการจราจรด้วยระบบประกันภัยรถยนต์ชนแล้วแยกโดยการมอบรางวัลให้กับผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในระดับกองบังคับการและระดับสถานีตำรวจนครบาลนอกจากนี้แล้วยังได้รับการสนับสนุนรางวัลเพิ่มเติมจากบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดอีกด้วยครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของในการร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนนะครับนะฮะในส่วนที่ว่าทางภาคเอกชนโดยเฉพาะในบริษัทประกันภัยนะครับสมาคมวินาศภัยเนี่ยนะครับแล้วก็ทางวิริยะนะครับในส่วนหนึ่งนะครับก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินการในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับซึ่งผลงานต่างๆเนี่ยก็ได้สามารถตรวจสอบได้นะครับก็ถึงได้ร่วมมือกันนะครับทำงานเป็นผลงานขึ้นมาแล้วก็มีการตรวจสอบออกมาเป็นผลการปฏิบัตินะครับเป็นขวัญกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่นะครับที่บรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์การดำเนินการในเรื่องการตั้งจุดกวดขันวินัยจราจรโดยเฉพาะในเรื่องของการตรวจวัดแอลกอฮอล์นะครับซึ่งมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพออกมาชัดเจนนั่นก็เป็นการดำเนินการต่อเนื่องนะครับทางผมเองก็ต้องขอขอบคุณทางสมาคมวินาศภัยและบริษัทวิทยาการภัยต่างๆนะครับและบริษัทประกันต่างๆในเครือนะครับที่ได้ร่วมมือกันร่วมใจกันนะครับแล้วก็ได้มอบรางวัลนะครับมอบโล่เกียรติยศให้นะครับเพื่อให้เจ้าที่ตำรวจนะครับมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และก็มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่นะครับในส่วนที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีต่อไป